วันนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องยาลดความดันอีกกลุ่มหนึ่งนะซึ่งจะต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่คนเนี่ยใช้เยอะแล้วใครที่กินยาลดความดันแล้วมีปัญหาว่าขาบวมมาฟังเลยนะครับวันนี้แหละจะเฉลยว่าทำไมจึงบวมนะวันนี้นะครับมียาลดความดันซึ่งใช้กันแพร่หลายอยู่ตัวหนึ่งนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะได้ยาที่ชื่อแอมโลดิปีนนะลงท้ายด้วย PINE จำไว้ PINE ใครมียาลดความดันกลุ่มนี้หยิบมาเลยครับเดี๋ยวนี้จะเล่าให้ฟังนอกจากแอมโลดิปีนที่เราใช้กันบ่อยๆแล้วมันจะมีพวกฟีโลดิปีนนะครับบางคนจะมีมานิดิปีนนะหรือยี่ห้อการค้าเนี่ยชื่อมาดิพรอตอันนี้ก็เป็นยาที่ใช้กันทั่วๆไปแล้วผมเห็นว่าควรจะเอามาพูดเพราะว่ามีคนที่เขียนถามเอาไว้จากคลิปยาลดความดันตัวที่แล้วนะครับยากลุ่มนี้นะครับที่ลงท้ายด้วย PINE เนี่ยนะเป็นยาลดความดันที่อยู่ในกลุ่มแคลเซียมแชนเนลบล็อกเกอร์นะครับใช้กันแพร่หลายเลยเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าลดความดันได้ดีมากใช้รักษาพวกโรคหัวใจได้ด้วยแล้วก็เวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันจะรู้สึกผ่อนคลายขึ้นเหตุผลเพราะอะไรเพราะอย่างที่บอกไปยากลุ่มนี้ชื่อแคลเซียมแชนเนลบล็อกเกอร์นะครับแคลเซียมแชนเนลบล็อกเกอร์คือมันไปบล็อกแคลเซียมเวลาที่เซลล์ของเราไม่ว่าจะเป็นเซลล์กล้ามเนื้อนะของหลอดเลือดหรือเซลล์กล้ามเนื้อของหัวใจเนี่ยนะครับเวลาที่เขาจะหดตัวบีบตัวเนี่ยนะครับเขาจะต้องเอาแคลเซียมเนี่ยเข้ามาในเซลล์นะแต่ยาตัวนี้มันไปบล็อกไว้ไม่ให้แคลเซียมเนี่ยเข้ามาในเซลล์ได้นะพอเข้ามาในเซลล์ไม่ได้นะครับกล้ามเนื้อจึงคลายตัวจึงไม่หดตัวนะครับนะทีนี้พอมันไม่หดตัวนะอย่างสมมติว่าเป็นโรคเป็นหลอดเลือดแดงอย่างเงี้ยนะครับพอไม่หดตัวไม่บีบตัวเนี่ยความดันจึงลดลงนะครับในบางคนเนี่ยเป็นโรคหัวใจนะซึ่งหัวใจเนี่ยมีความผิดปกตินะฮะพอกินยาแคลเซียมชแนลบล็อกเกอร์เข้าไปเนี่ยปรากฏว่าหัวใจคือเต้นผิดปกตินะก็เลยไม่กล้ามเนื้อหัวใจไม่มีการหดตัวนะก็เอามารักษาได้นะเช่นยากลุ่มนี้อย่างเช่นเวลาพามิลนะใครที่เคยกินอยู่หรือดิวแทเซมนะกลุ่มนี้จะไม่ลงท้ายด้วยปีนนะถ้าเป็นแคลเซียมชแนลบล็อกเกอร์ที่ไว้รักษาหัวใจโดยตรงเนี่ยมันจะไม่ลงท้ายด้วยปีนนะครับนะทีนี้ยากลุ่มนี้มีปัญหาคือมีผลข้างเคียงครับโดยเฉพาะคนที่เจอบ่อยที่สุดเลยผลข้างเคียงที่เจอบ่อยที่สุดเลยก็คือขาบวมนะไม่ใช่แพ้ยานะต้องบอกว่าไม่ใช่แพ้ยานะมันเป็นผลข้างเคียงคือไม่ได้อันตรายอะไรหรอกเพียงแต่ว่าเราน่ารำคาญนะครับวิธีที่เราจะแก้ขาบวมได้นะครับ1ก็คือเปลี่ยนยานะเพราะเปลี่ยนกลุ่มยาในขาหายบวมเลยหรือ2ก็คือใช้ยาขับปัสสาวะมาช่วยนะอาจจะแอดไปด้วยกันเลยนะครับมีบางคนเนี่ยใช้ยาด้วยกันเลยนะทั้งยาแคลเซียมแชนเนลบล็อกเกอร์และยาขับปัสสาวะนะก็จะช่วยได้นะครับในบางคนจะมีท้องผูกบางคนจะมีอาการปวดศีรษะและในบางคนเนี่ยก็จะมีอาการเวียนศีรษะได้นะครับอันนี้คือข้อมูลหลักๆของยากลุ่มที่ลงท้ายด้วยปีน PINE นะครับนะใครกินยาลดความดันแล้วขาบวมมันเป็นตัวนี้แหละครับนะอีกอย่างนึงนะลืมไปเวลาที่จะแก้ขาบวมอันหนึ่งคืออย่าห้อยเท้าถ้านั่งอยู่ก็พยายามจะเอาขาเนี่ยขึ้นมายกสูงๆไว้หน่อยนึงอาจจะพาดเก้าอี้ไปหรือเวลานอนเนี่ยเราก็อาจจะเอาหมอนข้างมารองเพื่อยกขาให้สูงขึ้นอย่างนั้นก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องขาบวมไปได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับฝากแชร์ต่อด้วยคนที่กินยาความดันตัวนี้มีมากมายทั่วประเทศนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ครับ Your friend is a doctor ครับ